อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราจะมาดูบ่อสำรองของเรานะครับเป็นการทดลองเอาน้ำใส่ผ้าพลาสติกนะผ้ารองบ่อแต่ว่าเราทำเป็นบ่อขนาดเล็กนะครับเพื่อที่เราจะปล่อยแล้วก็เลี้ยงแหน่แดงนะครับเราจะทำการทดลองดูนะครับเป็นการขยายนะครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าแล้วก็มีผู้ที่สนใจพันแหน่แดงจากอีฟาร์มลำพูนค่อนข้างจะมากนะครับก็เลยทำการขยายนี่ขนาด2คูณ5เมตรเราก็สั่งผ้ามาจากในโซเชียลนี่แหละเราจะเอาน้ำใส่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาขี้วัวใส่ลงไปเพื่อที่จะทำการปล่อยแหน่แดงต่อไปและนี่ก็คือพันแหน่แดงของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะเอาลงบ่อผ้าพลาสติกนะครับมีแค่อาทิตย์เดียวนะครับแน่นเลยใครที่สนใจพันแหน่แดงจากอีฟาร์มลำพูนติดต่อได้นะจ๊ะแหน่แดงอีฟาร์มลำพูนจ้า